สวัสดีค่ะวันนี้เจงจะมาแนะนำโปรแกรมที่ช่วยบริหารกิจการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติเด่นทั้ง12ข้อของโปรแกรม iTech Stock ให้ฟังค่ะข้อแรกการเก็บข้อมูลปัญหาที่พบบ่อยข้อมูลถูกเก็บอยู่หลายที่ทำให้เกิดความผิดพลาดหรือซ้ำซ้อนของข้อมูลหรือใช้งานพร้อมกันหลายสาขาแล้วระบบล่มโปรแกรม iTech เราเก็บข้อมูลไว้ที่เดียวง่ายต่อการจัดการและดูแลใช้งานพร้อมกันได้หลายร้อยสาขาโดยระบบไม่ล่มไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เห็นข้อมูลได้ทันทีจากทุกที่ 2. สต็อกและเอจจิ้งของสินค้าปัญหาที่พบบ่อยไม่สามารถดูยอดคงเหลือของแต่ละสาขาได้ทำให้เสียโอกาสการขายโปรแกรม iTech สามารถดูยอดสต็อกคงเหลือได้ทุกสาขาทันทีจากทุกที่ถ้าเบื่อกับปัญหาเดิมๆที่ไม่สามารถดูการหมุนเวียนของสินค้าได้ทำให้สินค้าติดเอจจิ้งเป็นจำนวนมากโปรแกรม iTechมีระบบการจัดการสต็อกที่ดีทำให้สินค้าในสต็อกหมุนเวียนใหม่อยู่ตลอดเวลามีระบบจัดการเกี่ยวกับสินค้าตกรุ่นมีระบบซีเรียลทำให้รู้ว่าสินค้าตัวนี้ซื้อเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่โอนไปสาขาไหนขายให้ใครรวมไปถึงสินค้าเสียเวลาลูกค้าเอามาซ่อมก็สามารถตรวจสอบวารันตีได้โปรแกรม iTech ช่วยบริหารจัดการสินค้าติดเอจจิ้งได้อย่างทันเวลา3. รับเงินจากการขายได้หลายรูปแบบรับเงินหลายรูปแบบรวมกันได้เช่นเงินสดบัตรเครดิตเงินโอนเช็คมัดจำมีรายงานสรุปทำให้รู้ยอดรับเงินของแต่ละประเภทและยอดบิลค้างชำระได้ทันที 4. บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้ปัญหาที่พบบ่อยขายเชื่อให้ลูกค้าจนเกินวงเงินหรือซื้อสินค้ามาแล้วจ่ายเงินซ้ำซ้อนโดยไม่รู้ว่าจ่ายเงินไปแล้วโปรแกรม iTech สามารถกำหนดวงเงินของลูกค้าแต่ละรายพร้อมทั้งเช็คยอดวงเงินคงเหลือของลูกค้าได้หมดปัญหาการจ่ายเงินซ้ำซ้อนดูยอดบัญชีเจ้าหนี้ได้ทันทีตรวจสอบประวัติการจ่ายเงินของลูกค้าทำให้รู้ว่าลูกค้าจ่ายเงินเกินดิวหรือตรงเวลา 5. ยอดขายและกำไรปัญหาที่พบกลัวของหายต้องมานั่งเฝ้าร้านไปไหนไม่ได้ใช้เวลานานกว่าจะรู้ยอดขายหรือกำไรของสินค้าโปรแกรม iTech ดูยอดขายหรือกำไรเปรียบเทียบกันแต่ละสาขาได้ทันทีดูได้ว่าใครขายต่ำกว่าราคาตั้งขายเปรียบเทียบยอดขายแต่ละพีเรียดได้ดูได้เป็นรายชั่วโมงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถดูยอดขายได้ทุกที่ 6. กำหนดกลุ่มสาขาดูรายงานเป็นกลุ่มของสาขาตามที่กำหนดได้กำหนดกลุ่มของสาขาตามความต้องการได้ 7. โอนสินค้าระหว่างสาขาปัญหาที่พบบ่อยเมื่อมีการโอนสินค้ายอดสต็อกไม่ตรงโปรแกรม iTech รู้ยอดสต็อกที่อยู่ระหว่างโอนได้ 8. ระบบสั่งซื้อป้องกันการซื้อสินค้าผิดจำนวนหรือราคาสามารถรับจำนวนเข้ามาก่อนในกรณีที่มีสินค้าเข้ามามากแล้วระบุซีเรียลทีหลัง 9. บันทึกค่าใช้จ่ายและรายได้บันทึกค่าใช้จ่ายในแต่ละหน้าร้านได้แยกประเภทรายได้ค่าใช้จ่ายตามหมวดบัญชี 10. ลูกค้าซื้อสินค้าที่โชว์รูมและไปรับของที่คลังปัญหาที่พบสั่งสินค้าที่โชว์รูมแต่สินค้าอยู่ที่คลังสื่อสารผิดพลาดทำให้ตัดสต็อกผิดโปรแกรม iTech เปิดบินขายที่โชว์รูมแล้วไปรับสินค้าที่คลังได้อย่างถูกต้อง 11. รองรับการเชื่อมต่อหลากหลายช่องทาง Export ข้อมูลเป็น Excel เพื่อนำไปใช้งานด้านต่างๆได้รองรับการเชื่อมต่อกับโปรแกรมและอุปกรณ์ต่างๆ 12. โมดูลเสริมระบบรับซ่อมตรวจสอบตั้งแต่ลูกค้าส่งซ่อมกำลังซ่อมไปจนถึงส่งคืนออกแบบกับภาษีโดยใช้เลขชุดเดียวกันได้ถึงแม้จะมีหลายสาขาระบบฝากขายสินค้าทราบจำนวนที่ฝากขายได้ในทันทีระบบขายส่งสินค้าจองสินค้าล่วงหน้าเพื่อขายได้ระบบสแกนลายนิ้วมือป้องกันการลงเวลาแทนกันดูรายงานการเข้าออกของพนักงานได้ทันทีที่สแกนให้รหัสอนุมัติเพื่อขายสินค้าต่ำกว่าราคาตั้งขายเป็นรายครั้งได้ตั้งราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันแตกต่างกันได้ในแต่ละสาขากำหนดโปรโมชั่นตามช่วงเวลาและสาขาระบบกระจายของอัตโนมัติคำนวณจำนวนสินค้าที่จะต้องส่งไปในแต่ละหน้าร้านตามยอดขายของแต่ละสินค้าได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท iTech Software จำกัด www.itechsoftware.co.th
www.facebook.com/itechsoftwareTS หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า iTech Software Thailand ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ